รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยครั้งแรกกับกระจกนิรภัยกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคอมมี่ป้องกันอันตรายได้ทั้งมือถือและตัวคุณสวัสดีค่ะนี่คือรายการ DigiLife ให้ชีวิตดิจิตอลเป็นเรื่องง่ายก็กลับมาอยู่ด้วยกันนะคะเป็นเวลาเดิมแบบนี้นะคะทุกวันเสาร์เที่ยงคืนตรงทางช่อง Nation TV นะคะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับอิง @ingheart แก @ณัฐพัฒน์ครับค่ะตลอดเวลารายการของเรานะคะก็สามารถติดต่อพูดคุยกันได้นะคะผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Twitter @digilifetv กดไลค์ด้วยนะครับที่ facebook.com/digilifetv ครับเดี๋ยวช่วงแรกของรายการนะครับเรามาติดตามกันดีกว่าว่าวันนี้นะครับเรามีข่าวสารด้านเทคโนโลยีโลกดิจิตอลเนี่ยอะไรน่าสนใจมาฝากกันบ้างในช่วง DigiLife Update ครับสนับสนุนโดย AIS ใช้ชีวิตได้มากกว่าอัปเดตแรกวันนี้นะคะขอเกาะกระแสภาพยนตร์ Star Wars 1หลายคนกำลังอินอยู่นะคะและอิงก็เชื่อว่าทุกคนคงเคยเห็นนะคะที่มันเหมือนจะเป็นเวทมนต์พลังจิตของเขานะคะ The Force นะคะในการที่เขาจะเอาดาบเข้ามาหามือของเราหรือว่าเคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆก็ตามนะคะตอนนี้นะคะต้องบอกก่อนว่ามีเทคโนโลยีที่ใกล้เคียงนะคะเกิดขึ้นแล้วค่ะซึ่งเทคโนโลยีนี้นะคะก็มาจากนักวิจัยนะคะที่ประเทศไต้หวันนั่นเองค่ะเขาได้มีการทดสอบโดรนควบคุมนะคะด้วย Apple Watchที่เขาบอกว่าบังคับง่ายมากๆด้วยการโบกมืออันนี้นะคะก็น่าสนใจมากๆค่ะเพราะว่าทางทีมงานที่นี่นะคะคือเขาบอกว่าการบังคับเนี่ยของโดรนเนี่ยถ้าใช้แกนบังคับเขาจะบอกว่ามันจะยากกว่าปกติแต่ว่าถ้าใช้มือแล้วที่แล้วคุณใส่นาฬิกาข้อมือ Apple Watch เนี่ยมันทำให้คุณบังคับโดรนได้ง่ายแล้วก็สะดวกขึ้นคือเอาง่ายๆว่าปกติเนี่ยเราใช้นิ้วในการที่แบบว่าขึ้นลงซ้ายขวาบินแล้วปกติโดรนเนี่ยมันจะมี4แกนนะฮะก็คือต้องแบบว่าเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบินขึ้นบินลงโอ้ยงงนะฮะเอามาติดที่แขนเนี่ยมันรู้เลยว่าจะให้บินไปทางไหนฟรีมือเต็มที่เราเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนมี Apple Watch แล้วด้วยนะคะทางทีมงานนะคะ PVD Plus นะคะทีมด้านวิศวกรรมเทคโนโลยีเนี่ยเขาก็ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยนึงนะคะในประเทศไต้หวันค่ะร่วมกันพัฒนาโปรแกรมภาษาทางคอมพิวเตอร์ออกมานะคะซึ่งเขาบอกว่าภาษานี้ค่ะก็จะใช้กับพวกนาฬิกาอัจฉริยะให้สามารถควบคุมสิ่งต่างๆได้แบบรีโมทคอนโทรลคือจริงๆก็คือไม่ใช่แค่โดนแหละมันควบคุมอะไรก็ได้เป็นสิ่งของวัตถุอื่นๆอ่ะคือเอาง่ายๆว่ามันเอา wearable device นะครับซึ่งก็คือสมาร์ทวอชที่หลายๆคนเนี่ยเริ่มมีพกกันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Watch Android Wear หรือยี่ห้อต่างๆที่ปีนี้จะออกมาอีกเยอะเนี่ยนะฮะซึ่งมันก็มีระบบการตรวจจับความเคลื่อนไหวอยู่แล้วใช่แล้วก็เอาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี้ยใส่เข้าไปแล้วเอามันไปสื่อสารกับอุปกรณ์อย่างโดรนถูกต้องนะคะซึ่งในเคสนี้นะคะก็คือเขาใช้กับนาฬิกาก็คือ Apple Watch เนี่ยคือเขาก็ได้ติดตั้งซอฟต์แวร์ลงบน Apple Watch เลยนะคะแล้วก็เขาใช้หลักอัลกอริทึมในการจับการเคลื่อนไหวของแขนแล้วก็มาแปลภาษาให้โดรนเนี่ยบังคับทิศทางได้ตามที่เราต้องการนั่นเองค่ะฟังดูอาจจะซับซ้อนนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ใกล้ตัวมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คือมันมหัศจรรย์ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนเรามีพลังจิตได้จริงๆต้องบอกว่าเรื่องนี้สนใจเพราะว่าระบบเซ็นเซอร์ในการที่จับความเคลื่อนไหวทุกวันนี้มันฉลาดมากนะครับแล้วอุปกรณ์หลายๆคนเนี่ยนะที่หลายๆคนพกเนี่ยก็คือพวก wearable device เนี่ยมันแท็กพวกนี้อยู่แล้วพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะให้มันสั่งการต่างๆได้อย่างที่เราต้องการถูกต้องนะคะก็นอกจากนี้นะคะเขายังสามารถใช้ในการควบคุมให้เปิดไฟหรือว่าปิดไฟได้ด้วยแล้วก็เปลี่ยนสีได้ด้วยปรับความสว่างก็ได้นะคะโดยการสั่งงานเนี่ยก็มีการปรบมือ2ครั้งนะคะเพื่อเปิดไฟหรือว่าปรบมือ2ครั้งเพื่อปิดไฟก็มีแล้วก็ถ้าอยากให้ไฟเปลี่ยนเป็นสีแดงเหมือนในหนังอย่างเงี้ยก็คือลากไปเลยเป็นตัว R แล้วมันก็จะฉลาดมากพอที่จะเปลี่ยนไฟเป็นสีแดงนะคะหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นก็ได้ตามใจคุณเลยนะคะก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจแล้วก็คิดว่าน่าจะมีการพัฒนามากขึ้นต่อไปค่ะซึ่งต้องบอกว่าอันเนี้ยน้องอิงเนี่ยน่าจะตอนนั้นน้องอิงมาไม่ทันคือพี่อู๋เคยรีวิว Ringมันเป็นแหวนที่มันเวอร์มากใช่ไหมแล้วก็แบบว่าใส่แหวนปุ๊บแล้วก็ตวัดนิ้วอ่ะปุ๊บ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 ไปนะครับก็ตอนนั้นคือต้องบอกเป็นตัวเบต้านะครับก็ค่อนข้างจะใหม่แล้วก็บางอย่างยังไม่สมบูรณ์มากแต่เห็นเลยว่าอนาคตเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ร่างกายของเราสั่งงานทุกอย่างได้แทนที่จะแค่ต้องมานั่งแตะสั่งงานก็คือใช้แค่นิ้วเดียวนั่นเองใช้นิ้วเดียวมือปัดอะไรกันบ้านกลับบ้านปุ๊บเปิดไฟปิดนิ้วปุ๊บปัดไฟปุ๊บเอามือขึ้น
อย่างนี้ว่าสักอีก5ปีอ่ะน่าจะเวิร์กแต่ตอนนี้ยังไม่เวิร์กเนาะอาจจะยังใหม่อยู่นะครับแต่วันนี้เล่าให้ฟังว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันกำลังจะวิ่งไปทางนั้นนะฮะและเพื่อวิ่งต่อรับม้าจากน้องอิงนะครับเมื่อกี้พูดถึง Star Wars นะฮะ Star Wars เนี่ยก็แน่นอน Force เนี่ยมันคือคิดพลังนะฮะแต่น้องอิงเนี่ยเด็กๆไปใช้ Apple Watch มาควบคุมสั่งอันนี้คือเทคโนโลยีปัจจุบันดูผมก็ดูล้ำๆมานะแต่ข่าวล่าสุดที่ผมไปอ่านจาก IBM มาอันนี้น่าจะล้ำที่สุดแล้วมั้งยังไงคะคือใครดูซาวอร์นะฮะจะรู้จักไอ้เจ้า BB8 ใช่ไหมฮะใช่ค่ะเจ้าตัวดรอยเนี่ยนะครับที่ทุกคนอยากได้มากใช่แล้วก็แพงมากค่ะทีนี้เนี่ยไอ้ BB8 เนี่ยนะครับมันจะมีแกดเจ็ตอันหนึ่งเขาเรียกว่าคือ Sphero นะครับ Sphero มันเป็นของเล่นแกดเจ็ตที่แบบว่าให้สามารถควบคุมลูกบอลเนี่ยกิ้งไปทางไหนก็ได้นะฮะซึ่งก็มีทำเวอร์ชันเป็น BB8 เหมือนกันนะครับก็มีวางขายอยู่ใครอยากซื้อก็ได้นะครับตอนนี้ราคาประมาณ 8,000 กว่าบาทอีอยากได้มากอยากได้ค่ะแต่ว่าราคาค่อนข้างจะสูงนิดนึงใครอยากซื้อก็ไปลองไปหาดูได้รอให้ราคาลงนิดนึงทีนี้ Sphero ปกติเนี่ยนะครับเวลาเล่นคือต้องเล่นผ่านแท็บเล็ตหรือผ่านสมาร์ทโฟนคือในการสั่งก็เหมือนที่เมื่อกี้น้องอีไลฟังคือผ่านโดรนก็คือต้องมาควบคุมผ่านจอยใช่มั้ยฮะ IBM บอกว่าเค้าพัฒนาล่าสุดครับควบคุมเจ้าSphero BB8 เนี่ยนะครับผ่านทางขึ้นสมองครับผ่านทางขึ้นสมองเลยฮะอันนี้คืออัดวานมากครับตอนผมอ่านครั้งแรกแบบเดี๋ยวนี่มันไปขนาดนี้เลยนี่เรื่องจริงเหรอคะใช่ฮะคือเขาใช้เครื่องวัดขึ้นสมองนะฮะใช้เครื่องวัดขึ้นสมองนะครับเพื่อดูว่าเรากำลังคิดอะไรและแปลกลายเป็นค่าทางคอมพิวเตอร์แล้วให้ระบบคอมพิวเตอร์นะครับแพลตฟอร์ม IBM Bluemix เนี่ยฮะที่อยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับประมวลผลแล้วสั่งงานไปเจ้า BB8 โอ้โหเพราะฉะนั้นหมายความว่าน้องอิงมาForce วูดใช่ไหมคนนี้ไม่ต้องครับใส่คือคิดเลยครับไปข้างหน้าไปข้างหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคืออยู่เฉยๆครับ BBX ขึ้นที่ตาที่เราคิดได้หมดเลยคือเหมือนคล้ายๆกับเรื่อง X-Men อย่างนั้นเลยใช่ฮะมันจะเริ่มแอดวานซ์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราเล่าสองเรื่องสองนี้ให้ฟังเนี่ยนะครับเพราะว่าจะได้เห็นว่าเนี่ยนี่คือกระแสของโลก IT ปัจจุบันที่การควบคุมหรือสั่งงานต่างๆเนี่ยนะฮะมันจะเริ่มไปมากกว่าการกดหน้าจอการกดหน้าจอแล้วก็จะเริ่มมีความซับซ้อนมากยิ่งแต่ต้องไม่ต้องห่วงครับตรงนั้นนะครับเป็นหน้าที่ของนักพัฒนาค่ะเราคนธรรมดาเนี่ยรู้แค่ว่าอ๋อวันหนึ่งนาฬิกาเราจะขยับแล้วจะแปลว่าอย่างนี้ได้แต่คือก็คือรู้สึกว่าเทคโนโลยีในหนังเนี่ยจะเริ่มมาอยู่ในชีวิตจริงเรามากยิ่งขึ้นนะคะทุกวันนี้สิ่งที่เราเคยคิดว่าอยู่ในหนังไซไฟต่างๆนะครับมันก็จะกลายเป็นอยู่ในชีวิตจริงเราเรื่อยๆจริงๆแท็บเล็ตไอโฟนต่างๆเนี่ยแต่ก่อนก็คือเป็นหนังไซไฟนะนี่เราใกล้จะบินได้กันแล้วนะเออนะครับมีกันแล้วนะมันมีเจ็ตแพคที่แบบว่าตอนนี้บินเองได้เลยเป็นแกดเจ็ตใช่ไหมคะนะฮะก็บนอลังการมากก็น่าสนใจมากครับแต่ทีนี้ผมบอกให้เลยเราสองคนเนี่ยเล่าจากข่าวแต่คนหนึ่งที่ไปสัมผัสเครื่องจริงๆนะครับตอนนี้อยู่ที่อเมริกาครับคุณอู๋นเองนะครับตอนนี้คุณอู๋อยู่ที่งาน CES 2016นะครับ Consumer Electronics Show ซึ่งเป็นงานมหกรรมการโชว์สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ครั้งใหญ่ประจำปีใช่งานระดับโลกต้องบินไปดูกันเลยนะครับจะเป็นอะไรบ้างนะครับน่าสนใจมากแต่ตอนนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับแล้วพบกันช่วงหน้าครับวันนี้เตรียมสัมผัสประสบการณ์อีกคัน 4G Advanced 4G ที่เร็วที่สุดจาก AIS มกราคม2559กลับเข้าสู่ Digi Live ครับอย่างที่บอกไปในช่วงที่แล้วนะครับว่าตอนนี้นะฮะคุณอู๋นะครับที่อู๋พวกเราเนี่ยนะฮะอยู่ที่ลาสเวกัสนั่นเองนะครับไปดูครับว่างานนะครับ CES 2016เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วกลับมาฝากพวกเรากันนะครับงานที่เป็นการรวมสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ครั้งใหญ่ของโลกเลยสินค้าเปิดใหม่ในงานนี้เยอะมากแกดเจ็ตสุดเจ๋งเปิดตัวงานนี้ห้ามพลาดเลยทีเดียวจะไปยังไงงั้นติดตามกันเลยครับในช่วง Digi Live Report ครับสนับสนุนโดยฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตสวัสดีครับอูเอสปิน9นะครับ Digi Live Report วันนี้ครับผมอยู่ที่งาน CES 2016ที่ลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาครับ
คนเทคโนโลยีทั่วโลกนะครับต่างเฝ้ารองานนี้นะครับเพราะว่าเปิดปีใหม่มาได้เพียงไม่กี่วันครับเป็นประจำทุกๆต้นปีเลยนะครับที่จะมีงาน CES บริษัทเทคโนโลยีต่างๆนะครับจะขนเอาเทคโนโลยีของตัวเองครับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาเปิดตัวในงานนี้ครับและเทคโนโลยีต่างๆที่เปิดตัวในงานครั้งนี้แหละครับก็จะเป็นเทรนด์นะครับต่อเนื่องยาวนานไปตลอดทั้งปีเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเทคโนโลยีต่างๆก็จะมาคอยดูกันครับว่าเทคโนโลยีใหม่ๆที่อยู่ในงาน CES นะครับจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเพราะว่าเป็นตัวบ่งบอกจริงๆครับว่าในปีนี้เราจะได้เห็นอะไรต่อไปบ้างในอดีตนะครับ CES เนี่ยก็เป็นงาน Consumer Electronics ที่เป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านจริงๆเลยไม่ว่าจะเป็นทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้านะครับแต่ว่าในระยะหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเทรนด์ของโมบายแล้วก็ wearable เนี่ยก็มาแรงมากๆทำให้มีแกดเจ็ตต่างๆเนี่ยมาเปิดตัวในงานนี้อย่างล้นหลามเช่นเดียวกันรวมถึงในส่วนของรถยนต์นะครับที่เป็นรถยนต์อัจฉริยะก็ทยอยมาเปิดตัวในงาน CES นี้เช่นเดียวกันครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าบูธ Samsung นะครับยักษ์ใหญ่ในวงการ CE หรือว่า Consumer Electronics ของโลกนั่นเองครับวันนี้นะครับทาง Samsung เองนะครับมีการเปิดตัวสินค้าใหม่มากมายในงาน CES เช่นเดียวกันครับจะมีตัวไหนใหม่บ้างนะครับรวมถึงเทรนด์ของ Internet of Things หรือว่า IoT จะมาแรงแค่ไหนครับคุณผู้ชมตามผมไปชมพร้อมกันเลยครับSamsung ยักษ์ใหญ่ของวงการ Consumer Electronics ยึดครองพื้นที่ในงาน CES ปีนี้อย่างใหญ่โตเพื่ออวดโฉมเทรนด์ของเทคโนโลยีที่จะมาอยู่รอบๆตัวเราในปี2016ครับโดยปีนี้ Samsung เน้นพัฒนา3แนวทางหลักนั่นคือเรื่อง Internet of Things หรือ IoT เรื่องการแก้ปัญหาเพื่อให้ประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งานและแน่นอนที่สุดคือเรื่องของโมบายในงาน CES ปีนี้ Samsung ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หลากหลายตัวทีเดียวครับเริ่มจากทีวีที่อัปเดตกันล่าสุดแล้วว่าSamsung ได้เป็นเจ้าตลาดของทีวีทั่วโลกต่อเนื่องมาเป็นปีที่10แล้วงานนี้ได้ทำการเปิดตัว SUHD TV ในเจเนอเรชันใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี Quantum Dot Display สามารถให้ความสว่างได้มากกว่าจอ OLED ถึงเกือบเท่าตัวจากผลการสำรวจคนดูทีวีว่าเรามักจะดูทีวีในห้องที่เปิดไฟสว่างมากกว่าดูในห้องมืดดังนั้นทีวีที่ให้ความสว่างเพื่อสู้แสงไฟในห้องได้มากกว่าก็มักจะให้ความคมชัดและสีสันสดใสสมจริงได้มากกว่านั่นเองSamsung เปิดตัว SUHD TV ใหม่ของปี2016หลากหลายรุ่นซึ่งทุกรุ่นที่ขายในปีนี้จะมาพร้อมกับ USB adapter ที่ชื่อ SmartThings รองรับการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ภายในบ้านชิ้นอื่นๆให้ทำงานร่วมกันเป็นระบบ Smart Home ได้ในตัวพระเอกของทีวีในงานนี้คือการเปิดตัวรุ่น KS9500 ทีวีจอโค้งที่บางที่สุดในโลกโดยมีความบางเพียง1ใน10มมเท่านั้นเองครับและภายในบูธเองก็ยังมีการจัดแสดงทีวีที่มีความละเอียด 8K รวมถึงหน้าจอทีวีที่เปลี่ยนรูปร่างได้หรือ Transformation TV ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาอีกด้วยในส่วนของเครื่องซักผ้าซึ่ง Samsung ได้ทำการตลาดต่อเนื่องในรุ่น Active Dual Wash เป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมในตลาดเอเชียโดยเฉพาะประเทศไทยเป็นอย่างมากมีการเปิดตัวเครื่องซักผ้า Active Dual Wash ใหม่เอาใจแม่บ้านและพ่อบ้านใจกล้าด้วยเครื่องซักผ้าฝาบนพร้อมเพิ่มพื้นที่ในการยืนขยี้ผ้าก่อนที่จะนำลงเครื่องไปซักได้อย่างสะดวกสบายส่วนของใหม่ที่เปิดตัวในครั้งนี้คือเครื่องซักผ้า AdWash เครื่องซักผ้าที่เพิ่มฟีเจอร์กันลืมสามารถใส่ผ้าที่ตกหล่นจากการใส่เครื่องในครั้งแรกเพิ่มเติมเข้าไปได้ทันทีโดยไม่ต้องเริ่มต้นซักใหม่ทั้งถังตรงตามแนวทางที่ Samsung ตั้งใจออกมาแก้ปัญหาของผู้ใช้งานจริงจากทั่วโลกตู้เย็นเองก็มีการออกรุ่นใหม่เช่นกันในงานนี้ด้วยตู้เย็นไฮเอนด์ในซีรีส์ Family Hubตู้เย็นอัจฉริยะที่มีหน้าจอทัชสกรีนขนาด 21.5 นิ้ว Full HD อยู่ด้านหน้าเพื่อใช้ในการแสดงสถานะของตู้เย็นสั่งซื้อสินค้าสดผ่านอินเทอร์เน็ตฟังเพลงดูคลิปเข้าเว็บต่อเข้ากับทีวีรวมถึงเชื่อมอุปกรณ์ IoT อื่นๆภายในบ้านได้อย่างลงตัวภายในตู้เย็นมีกล้อง3ตัวที่สามารถดูภาพสิ่งของในตู้เย็นได้จากสมาร์ทโฟนช้อปปิ้งครั้งต่อไปไม่มีพลาดแน่นอนน่าเสียดายที่ตู้เย็นรุ่นนี้อาจจะไม่ได้นำเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยนะครับปิดท้ายด้วยตลาดโมบายด้วยการออกอัปเดตนาฬิกา Samsung Gear S2 Classic ด้วย2สีใหม่คือสีเงินแพลตินัมและสีชมพูโรสโกลด์และมีการประกาศรองรับ Gear S2 กับ iPhone เป็นครั้งแรกรวมถึงประกาศเปิดตัวแท็บเล็ตยักษ์ขนาด12นิ้วในชื่อ Galaxy Tab Pro S ตามเทรนด์แท็บเล็ตจอยักษ์ในปัจจุบันแต่รอบนี้ Samsung จัดเต็มด้วยระบบปฏิบัติการ Windows 10และโปรเซสเซอร์ Intel Core ใหม่ในเจเนเรชันล่าสุดเลยครับคุณผู้ชมครับและนี่คือผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทาง Samsung เอามาเปิดตัวในงาน CES 2016ในปีนี้นะครับเราจะได้เห็นนะครับว่าเทรนด์ที่น่าสนใจแล้วก็มาแรงจริงๆในปีนี้เนี่ยก็คือเทรนด์ของ Internet of Things หรือ IoT รวมถึงเทรนด์ของโมบายก็ยังคงมาแรงต่อเนื่องเช่นเดียวกันครับ
ในงาน CES นะครับยังมีสิ่งที่น่าสนใจให้ติดตามอีกมากมายครับคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามเรานะครับใน Digilife Report สัปดาห์ถัดไป US Spin 9ครับรายงานจากนครลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาโอ้โหก็เห็นกันไปแล้วนะคะก็มีเรื่องราวน่าสนใจเยอะแยะมากมายนะคะเทคโนโลยีใหม่ๆนี่ไปไกลเลยจริงๆนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วยังเชื่อนะคะว่ายังมีเรื่องที่น่าสนใจอีกเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าเสียดายคุณอู๋ของเราเวลาหมดเพียงแค่เท่านี้นะคะและน่าคิดอย่างนึงนะครับนี่คือแค่ต้นปีผ่านมาแค่สัปดาห์เดียวนะครับเรายังมีเรื่องเนี่ยครับความว้าวที่เกิดขึ้นเยอะแล้วเกิดว่าใครตามติดตามข่าว SES เนี่ยจะเห็นว่ากระเจิดออกมาเยอะมากเลยใช่ค่ะนะครับผมกังวลมากว่าปีนี้ผมจะหมดเงินกับพวกนั้นเท่าไหร่ยิ่งก็กังวลเหมือนกันค่ะพี่ คือรู้สึกว่าปีนี้มีกระเป๋าบัตรเครดิตจะสะเทือนแน่ๆใช่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีอะไรที่มันสามารถหาซื้อได้แล้วก็อะไรที่สนใจจริงๆนะครับเราจะพยายามหามารีวิวในรายการให้ได้นะครับได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากดูกระเจิดที่อยากจะซื้อนะครับและซื้อได้จริงๆนะครับไม่ต้องรอครับช่วงหน้าเดี๋ยวติดตามครับในช่วงดิจิทัลกระเจิดครับประสบการณ์ที่ดีด้วยกันมาเสมอวันนี้เตรียมสัมผัสประสบการณ์อีกคัน 4G Advance 4G ที่เร็วที่สุดจาก AIS มกราคม2559กลับเข้าสู่ดิจิไลฟ์ครับช่วงนี้นะครับมาดูแกดเจ็ตเจ๋งๆนะครับที่วางขายในตลาดแล้วนะฮะว่ามันดีอย่างไรคุณน่าซื้อมันหรือไม่นะครับในช่วงดิจิไลฟ์แกดเจ็ตครับแกดเจ็ตวันนี้นะครับไหนๆปีที่แล้วเนี่ยเรามีมหกรรมการประมูลครั้งยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากค่ะประมูล 4G เนี่ยนะฮะแล้วก็ทุกคนก็แบบฮือฮาโอ้โหนี่เงินเป็นแสนล้านเลยนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าปีนี้เนี่ยค่ายมือถือทุกค่ายเนี่ยคงจะโหมกระหน่ำกับคำว่า 4G นะฮะก็เลยหาอุปกรณ์อันนึงครับที่เป็นอุปกรณ์เหมาะกับคนใช้ 4G เลยค่ะแต่ทีนี้ต้องพูดนิดนึงก่อนน้องอิงน้องอิงมีอุปกรณ์กี่ชิ้นเวลาเดินทางพวกใช้เด็ดอะเยอะ3อย่างน้อยอะ3ไม่ก็2มีมือถือ1เครื่องมือถือเครื่องมี iPad แล้วก็มี MacBook มีคอมพิวเตอร์ใช่มั้ยฮะอย่างของผมนี่ประมาณ 5-6 หนูเชื่อค่ะอะไรเงี้ยนะครับคือเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วก็หรือบางคนเนี่ยมีปัญหาคือว่าอยู่ในคอนโดแล้วคอนโดมิเนียมเนี่ยนะครับปรากฏว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตบอดแบนห้องคือฝ่ายไปเรื่องทำเรื่องขอทำเรื่องขอปุ๊บอ๋อเดี๋ยวว่าเจาะห้องก่อนไม่จะเจาะได้ไหมรอนานด้วยค่ะแต่ที่ท่านมี 4G อ่ะใช่ไหมฮะอ่ะทีนี้ครับผมเลยหาอุปกรณ์นี้มาให้ครับนี่คือ 4G Pocket Wi-Fi ค่ะจะบอกกับบางคนไปเที่ยวญี่ปุ่นบ่อยๆบอกรู้จักรู้จักแล้วนะครับคือจริงอุปกรณ์อย่างนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่แพร่หลายมากในการที่ต่างประเทศใช่ค่ะคือพกเครื่องเดียวแชร์ทั้งบ้านใช่แชร์10คนเลยใช่ครับนี่คือ TP-Link นะครับเป็น 4G Pocket Wi-Fi นั่นเองเป็นรองรับการใช้งาน 4G ทุกคลื่นย้ำว่าทุกคลื่นนะฮะทุกคลื่นเลยเหรอคะใช่ฮะทุกคลื่นนะครับคลื่น900นะฮะคลื่น 1,800 คลื่น 2,001หรือคลื่น 2,600 ซึ่งยังไม่มีในเมืองไทยแต่ตัวเครื่องรองรับนะครับ คือรองรับ IPE เพราะฉะนั้นคือแน่นอนรับประกันครับทุกค่ายที่มี 4G ไม่ทั้งที่มีอยู่วันนี้และที่จะเปิดในพรุ่งนี้เนี่ยนะฮะอะไรก็ตามเนี่ยนะครับรองรับหมดเพราะฉะนั้นแน่นอนกสช.รองรับด้วยนะครับก็คือเอาใช้งานได้เลยการใช้งานของมันไม่มีอะไรมากครับเอา 4G ซิมเข้าไปเสียบปึ๊บแล้วก็เปิดแล้วก็ข้างในจะมีพาสเวิร์ดแบบว่าอ๋อตัวนี้เราเตอร์นี้จะชื่อว่าอะไรมีพาสเวิร์ดให้นะครับแล้วก็เกาะเข้าไปได้เลยแล้วก็วางทิ้งไว้เลยใช่ก็เครื่องนี้อย่างที่น้องอิงพูดครับ1เครื่องแชร์ได้10คนเลยนะ10คนก็คือ10 device ฮะ10 device ค่ะจะมี iPhone iPad Android Phone Samsung อะไรก็เอามา10เครื่องก็คือจากประสบการณ์ที่เคยใช้มาต้องบอกว่ามันเน็ตแรงมากจริงๆประสิทธิภาพดีด้วยนะคะแล้วยิ่งรองรับ 4G นี่ยิ่งเร็วเลยใช่คือแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยอุปกรณ์อย่างนี้เนี่ยเคยมีขายมาบ้างแล้วนะครับแล้วก็เป็นของ 3G นะฮะแต่ตอนนี้มันคือ 4G แต่ตัวนี้ผมแนะนำนิดนึงความเก๋ของมันอยู่นี่ฮะคือตัวนี้เป็นพ็อกเก็ตเฉยใช่ไหมฮะแต่มันสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้ด้วยเพื่อที่จะสามารถเข้าไปอ่าน SMS ได้ค่ะคือต้องบอกว่าหลายคนพ็อกเก็ตไวไฟคนบอกอ๋ออันนี้ผมเล่นมาแล้วใช่ไหมฮะแต่ปกติพ็อกเก็ตไวไฟส่วนมากเนี่ยคือเราเล่นแบบว่าเปิดให้มันเปิดไวไฟแล้วเราก็กรอกแล้วเราก็ไม่เคยทำอะไรกับมันได้ค่ะแต่ตัวนี้เนี่ยนะครับเมื่อคุณซื้อมาปุ๊บนะครับเดี๋ยวฝากน้องอิงถือไว้นิดนึงได้เลยค่ะนะฮะเราจะสามารถเข้าดูแอปนะครับนี่คือตัวแอปของเจ้าตัว Pocket Wi-Fi นี่นะฮะข้างในเนี่ยจะบอกหมดเลยครับว่าผมใช้เน็ตไปกี่กิก
พราะฉะนั้นเนี่ยคือรู้เลยตอนนี้คือด้วยความประเทศไทยเนี่ยเราไม่ใช่เน็ตอันลิมิตค่ะเดี๋ยวใช้เน็ตไป10กิกยังอะไรยังนะฮะก็จะบอกเลยว่าตอนนี้ใช้เน็ตเท่าไหร่นะครับแบตเตอรี่ของตัวพ็อกเก็ตไวไฟอยู่ที่เท่าไหร่คือปกติพ็อกเก็ตไวไฟพวกนี้มักจะอึดมากค่ะคือเปิดทั้งวันจะไม่หมดเลยฮะนะครับเยอะนะฮะใช้กี่เครื่องมีคนมาโมเมขอใช้หรือเปล่ามีคนมาแอบยืมสัญญาหรือเปล่านะคะและที่ผมชอบ2ฟังก์ชันนี้ครับอย่างแรกเลยฮะมันมี SD card คือเราสามารถเอาไมโคร SD card ใส่เข้าไปแล้วทำให้กลายเป็นเหมือนไดรฟ์เป็นเหมือนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่ทุกคนสามารถเข้าไปดึงข้อมูลได้อย่างตัวนี้ผมใส่ SD drive ของผมส่วนตัวเข้าไปเนี่ยนะครับแล้วข้างในเนี่ยมีรูปต่างๆซึ่งผมสามารถกดดูรูปได้ครับเป็นต้นนะฮะเนี่ยผมก็สามารถดูรูปได้ปึ๊บนะฮะมันจะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นเหมือนไดรฟ์ที่อยู่ตรงกลางให้คนที่แบบว่าแพร์เดียร์ไฟฟ้าอยู่เนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ใช่นั่นคือถ้าเกิดสมมุตินะฮะเราถ่ายรูปปุ๊บ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 ค่ะ10คนเอาใส่นี่เสร็จปุ๊บอ่ะโหลดเลยทุกคนก็เข้าไปโหลดกันเองดีไม่ต้องมานั่งส่งต่อให้การผ่านไลน์นะคะใช่นะครับก็จะดีมากจากการได้ด้วยสามารถที่จะ create folder ผ่านแอปก็ได้นะครับสามารถอัปโหลดก็ได้ไม่ยากและที่ผมว่ามันเจ๋งที่สุดสำหรับผมนะฮะปัญหาหนึ่งเลยครับผมพบมาเลยผมใช้ iPad แล้วผมเอาซิม 4G ของผมใส่ iPad ไปค่ะปัญหาคือแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันมี SMS มาเพราะ iPad รับ SMS ไม่ได้ใช่คือแบบปัญหาคือแท็บเล็ตหรืออุปกรณ์หลายๆอันเนี่ยนะฮะหรือแม้กระทั่ง Pocket WiFi เนี่ยเราสมมุตินะฮะตอนนี้เนี่ยเราใช้เน็ตใกล้หมดปกติค่ายมือถือจะส่ง SMS มาเตือนว่าเน็ตจะหมดแล้วแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้นี่มันไม่มีเสียงเตือนมันไม่ใช่โทรศัพท์ที่สามารถส่งเสียงเตือนได้แต่อันนี้ครับความเก๋ของมันคือมันมีโหมด SMS คือเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะฮะมันสามารถที่จะโชว์ว่าตอนนี้มี SMS อะไรที่ส่งมาที่ซิมอันนี้และคอยเตือนด้วยนะครับเพราะมันเปิด push notification ได้ด้วยนอกจากนี้คุณสามารถส่ง SMS จากเครื่องนี้นะฮะคือซิมอยู่ในนี้นะครับแต่ว่าพอผมแพร์ Wi-Fi อยู่เนี่ยนะฮะผมสามารถเลือกกด New SMS แล้วพิมพ์เบอร์ที่ต้องการส่ง SMS พร้อมข้อความกดส่งได้ทันทีมันทำได้ยังไงคะผมก็ไม่รู้เหมือนกันงงเลยคือเป็นฟังก์ชันที่เก๋มากของตัวนี้นะครับก็เรียกว่าน่าจะเหมาะมากน้องอิงเนี่ยถามนิดนึงปกติใช้งานพวกนี้ไหมถ้าเกิดว่าดูอะไรนี้จะใช้ปะใช้ชอบเนี่ยเพราะว่าคืออิงก็คือใช้ iPad อะไรเงี้ยติดตัวตลอดแล้วคือมีปัญหาแบบว่าคืออิงไม่ได้มีซิม iPad อิงไม่ได้มีซิมไงใช่แล้วอิงก็คืออิงซื้อแค่รุ่นเนี้ยแล้วอิงก็ไม่ต้องไม่ได้อยากได้ซิมอ่ะแล้วพอมีอันเนี้ยมันไม่จำเป็นที่เราจะต้องซื้อ iPad แพงๆแล้วอ่ะคือต้องบอกว่าหลายคนคิดว่าเฮ้ยอ๋อไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวผมเอาเปิดฮอตสปอตจากมือถือผมได้ปรากฏช่วยกันดูดแบตปรากฏแบตมือถือหมดอะไรอย่างเงี้ยต้นนะฮะอุปกรณ์อย่างงี้แน่นอนครับไม่ต้องกลัวครับคือเปิด10เครื่องมันยังไม่แบตหมดใช่แล้วก็คือน้ำหนักเบามากนะคะก็คือแบบดีไซน์ก็โอเคด้วยอ่ะขนาดบางนะครับประมาณกล่องน้ำบัตรเนี่ยนะฮะนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับตอนนี้มีวางขายแล้วของทาง TP Link นะครับราคานะครับต้องบอกเป็นเลชกันเพราะว่ามันมีราคากลางอยู่ประมาณ 4,000 กว่าบาทแล้วก็แต่บางที่ก็จะลดราคามาถึงประมาณ 3,000 กว่าบาทเหมือนกันก็คือประมาณ 3,800 อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะ 3,800 อะไรอย่างเงี้ยนะครับใครชอบไม่ชอบอะไรก็ไปเดินหากันได้นะฮะแต่ต้องบอกนิดนึงถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้พกมือถือเยอะอาจจะไม่จำเป็นใช่แต่ถ้าเกิดว่าใครพกแบบพี่แก่ค่ะดีแล้วค่ะที่พี่ซื้อมี iPad มีคอมพิวเตอร์มีนู่นมีนี่มีนั่นเยอะเปิดคือบางทีอ่ะทำงานอย่างเงี้ยเพื่อนบอกเฮ้ยขอยืมฮอตสปอตได้ไหมเราไม่อยากให้แล้วอ่ะก็เปิดอันนี้แล้วกันเปิดระบบเนี้ยตรงกลางแชร์เลยแล้วกันโหใช้สะดวกเลยอีกคนก็ล้อวงเข้ามานะครับเพราะมันเปิดสัญญาณไฟฟ้าแล้วไกลมากนะฮะสัญญาณค่อนข้างจะไกลทีเดียวลองดูก็ได้นะครับนี่คือนี่อยากแกเจ็ตกันดีครับใช่แล้วคือถือว่าเป็นแกดเจ็ตที่น่าสนใจมากจริงๆนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการ DigiLife ให้ชีวิตดิจิตอลเป็นเรื่องง่ายในวันนี้นะคะก็อย่าลืมติดตามพวกเราได้ใหม่นะคะทุกวันเสาร์เที่ยงคืนตรงทางช่อง Nation TV นะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะติดตามผ่านทางช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนะคะที่ Twitter @DigiLifeTV ค่ะกดไลค์ด้วยนะครับที่ facebook.com/digilifetv ดูรายการย้อนหลัง youtube.com/digilifetv แล้วก็เว็บไซต์ครับ www.digilife.tv ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ